จริงๆแล้วภารกิจรอบนี้ NC ได้รับมอบหมายจากพี่โหน่งนะครับพี่โหน่งบอกว่าคุณแนนถึงรอบเวลาที่เราจะต้องล้างทำความสะอาดตู้ปลากันแล้วนะครับซึ่งก็ผมมีทั้งหมด2ชุดนะครับชุดแรกคือชุดที่อยู่นอกบ้านนะครับก็จะเป็นตู้72 2ชั้นแล้วก็กองล่างชุดเดียวนะครับก็คือ1กองล่างเนี่ยรับผิดชอบตู้ปลาทั้ง2ใบนะครับงานนี้เป็นงานจากร้านโยตู้ปลานะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นตู้ของคุณ GTR นะครับซึ่งอยู่ในบ้านเดี๋ยว NC ค่อยพาไปชมนะครับไหนๆก็มาแล้วก็อัปเดตให้ก่อนนะครับจริงๆเดิมทีตู้บนเนี่ยมันจะมีปลามังกรแดงคิงอยู่นะครับแต่ว่าพี่โหน่งก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงสีทองนะครับว่าเรามีแดงแล้ว3ตัวแล้วก็เอาแดงออก1ตัวแล้วก็เดี๋ยวจะหาสีทองสวยๆมาเลี้ยงสักตัวนึงนะครับสีทองคราวนี้พอแดงคิงออกไปก็เลยตอนนี้โล่งอยู่นะครับอยู่ในระหว่างการหาเนื้อคู่นะครับแล้วก็ตัวล่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าเห็นล่าสุดเนี่ยตัวไม่ใหญ่นะครับมาดูอีกทีตอนนี้ก็น่าจะ19นิ้วแล้วอ่ะ19นิ้วจะ20นิ้วแล้วตัวนี้ตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยแดงเต็มแผ่นดีนะครับสวยงามแต่วันนี้ NC ไม่ได้มาล้างนะครับ NC ไม่ได้มาล้าง NC มาทำการติดตั้งระบบลมให้กับพี่โหน่งก่อนเพราะว่าเดิมทีเนี่ยของพี่โหน่งใช้เป็นระบบลมแบบ Air Center Air Center คือปั๊มลมตัวเดียวจ่ายชุดที่พี่โหน่งเลี้ยงปลาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตู้ปลามังกร2ชั้นตู้ปลามังกรในบ้านแล้วก็บ่อปลาคาร์ฟอีก2บ่อนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราเดินลมเนี่ยเราเดินลายเดียวนะครับเลยทำให้ลมปลายทางเนี่ยมันไม่สะใจนะครับพี่โหน่งก็เลยอยากจะเพิ่มลมปลายทางอีกชุดนึงนะครับ NC ก็มีสอบถามไปว่าเอ้ยปั๊มลมญี่ปุ่นตัวไหนดีบ้างนะครับก็ได้รับการคอนเฟิร์มมาว่า Fuji Max ดีนะครับก็เลยจัดเป็น Fuji Max มานะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูนะครับในโซนของตัวสเตชันก็จะเป็นเครื่องกรองขนาดยักษ์1ตัวนะครับ12 x 54นะครับคาร์บอนตัวนี้100ลิตรตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็มีปั๊มลม200ลิตรตัวนึงของ Seiko นะครับมีเครื่องสำรองไฟที่1เอาอะไรเอ่ยฮะแล้วไงต่อก็เลยจะมาดูว่าไหนที่มันเป็นแบนลองดูลองดูเวลาลองดูนะครับชุดไทม์เมอร์อะไรต่างๆครบถ้วนเนี่ยอะไรวะพี่หนึ่งออกซิเจนอ๋อเหรอใช่ครับมันช่วยอะไรเหมือนของโรงพยาบาลนะแต่มันช่วยอะไรอ่ะผลิตออกซิเจนเอาออกซิเจนใส่ถุงปลาเนี่ยหรือว่าปลาป่วยปลาไม่สบายมาใส่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าจะเพิ่มลมเข้าไปอ่ะความหมายคือว่าเพิ่มออกซิเจนเข้าไปในระบบลมที่เราจ่ายลงตู้ปลาเนี่ยสุดยอดเลยว่ะเอาลองดูก่อนถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยออกไปซื้อวันนี้เดี๋ยวค่อยมาล้างเราจะล้างอีกครั้งหนึ่งประมาณ25วันนี้มาดูลมก่อนนะไปทำลมให้พี่นงก่อนเดี๋ยวไปดูบ่อปลาคาร์ฟดีกว่านะครับบ่อปลาคาร์ฟพี่นงทำไว้สวยงามมากเลยจริงๆสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานของเรามาโดยตลอดเนี่ยตอนนั้นเราเห็นแค่บ่อเดียวบ่อนี้นะครับตอนนี้กลายเป็น2บ่อแล้วนะมี2บ่อแล้วพี่หน่งทำใหม่หมดเลยกองเกิงทำใหม่โอ้โหหมดหลายอ่ะตัวใหญ่มากบ่อนี้จะเล็กหน่อยนะครับพอดีมาแบบฉุกเฉินไม่พี่หน่งเลยยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดรอไว้นะครับแต่ก็ถือว่าน้ำใสสะอาดนะเข้าไหมนุ๊กเข้าป่ะค่อยๆเนี่ยเราจะเพิ่มปั๊มลมตัวหนึ่งนะครับตัวนิดเดียวเองแต่โคตรแรงเลยฟูจิแม็กซ์ร้อยลิตรนี่อีกบ่อหนึ่งบ่อนี้คือบ่อแรกบ่อนี้บ่อแรกไม่ใช่บ่อสองนี่บ่อแรกบ่อสองเพิ่งมาทำตรงนู้นเล็กกว่าตอนนี้ประมาณ4เมตรนะครับปลาคาร์ฟตัวเบลเลอร์เลยใหญ่มากเลย2เมตรนะครับขึ้นมาข้างบนประมาณสัก80ลงไปข้างล่างอีกเมตรยี่นะครับลึกมากกองเกิงชั้นเปลี่ยนใหม่หมดนะครับจากที่เคยทำแล้วก็มีดรัมฟิลเตอร์ด้วยนี่คือดรัมฟิลเตอร์นะครับตัวนี้น่าจะเป็นแสนอะไซส์เนี้ย
นะครับเดี๋ยวถึงเวลาก็ปั่นล้างทีนึงถึงเวลาก็ปั่นล้างทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปลาเยอะขนาดนี้ไม่มีระบบกรองที่ดีนี่เละนะครับคอนเฟิร์มว่าเละแน่นอนน่ารักดีตัวเบลเลอร์เลยอ่ะแต่ละตัวไม่กล้าถามมูลค่าเลยอวบอ้วนมากอ่ะไม่น่าเชื่อนะพี่หนึ่งเลยเลี้ยงในแบบบ่อเล็กไม่ใหญ่ได้ขนาดนี้ธรรมสบาก็มีนะธรรมสบาอยู่ข้างล่างทางบ่อนู้นมีธรรมสบาป่ะไม่มีครับเดี๋ยว NC ถ่ายไว้ให้ดู 2-3 คลิปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่หนึ่งนะครับปลดเปื้องผ้าลงไปเปลี่ยนออกซิบาออกซิบาเกินปีแล้วมันก็จะมีตันบ้างนะครับนี่มีธรรมสบาด้วยไม่แน่ใจว่าเพื่อนสมาชิกมองเห็นหรือเปล่าธรรมสบาน้ำเย็นไหมไหนขอลองแตะดูหน่อยเย็นจริงเดี๋ยวคลิปแรกเนี่ยจะเสียงดังนิดนึงครับวันนี้เรามี2งานนะครับอีกงานหนึ่งเดี๋ยวไปทำตู้48นิ้วนะครับคุณภูน้ำใสสะอาดดีนะครับแต่ว่าตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมันโดนแดดก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีตะไคร่นะครับที่มีตะไคร่แต่ว่าบ่อนี้เกินความสามารถของ NC ในการดูแลแล้วก็ต้องให้มืออาชีพนะครับเพราะว่ามูลค่าปลาแรงต่างสูงเกินความรับผิดชอบของเรานะครับก็ให้มืออาชีพที่เขาติดตั้งชุดนี้เป็นคนดูแลแทนนะครับส่วนงานที่เป็นงานตู้ปลาที่เป็นความรับผิดชอบของเราโดยตรงนะครับพี่หนงก็ยังไว้วางใจให้ทำอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยอันนี้นี่โหลพอล้ำแล้วไม่ไหวละพี่หนงเฉพาะดำพี่หนงดำเฉพาะดำตัวนี้พี่เท่าไหร่พี่2แล้วเหรอนึกว่า1กว่า2เลยนะมีประกันไหมพี่กี่ปีพี่5ปีอ๋อนี่ฝีมือของคนไทยหรือของเมืองนอกพี่ของคนไทยใช่ป่ะพี่ถ้าไซส์เนี่ยนะโคตรใหญ่เลยพี่มีใหญ่กว่านี้อีกป่ะแต่ผมเอาฝังดินหน่อยขนาดนี้ยัง2เลยพี่แล้วถ้าใหญ่กว่านี้มันเบอร์ไหนวะเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งในสี่เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่พี่ผมจำไม่ได้แต่คงไม่ถึง20นะน่าจะ10กว่าแต่ใหญ่กว่าเบลเลอร์เลยพี่หนงเคยนี่เราตั้งไว้วันหนึ่งเฉลี่ยหมุนประมาณกี่รอบเลยพี่แล้วแต่ความสกปรกมันปั่นของมันเองมันเป็นเซนเซอร์ถ้ามันตั้งปุ๊บมันก็จะปั่นพี่หนงว่าถึง20มั้ยรอบเกินนะเกินแต่นี่ตั้งแต่ตอนนี้ยังทำงานอยู่ใช่ไหมพี่ผมรอฟังเนี่ยรอฟังกระดิกเลยเซ็นเซอร์อยู่ข้างล่างลุกวงมือไปนี่อ่ะเออแต่ไม่ฉีดไงโอ้อย่างนี้เลยสะใจก็ฝุ่นที่ต่อเนี่ยมันให้กระโดดขี่ใช่ๆๆใหญ่ดีพี่สะใจดีล้นน้ำไปในตัวด้วยค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี่1,000แล้วค่าไปอ่ะเป็นหมื่นหมื่นขนาดไหนพี่มีค่าเซลด้วยนะหมื่นขนาดไหนพี่โอเคเฮ้ยรอบนึงนานว่ะเพราะว่าดำมันใหญ่อ่ะสองรอบอ๋อ2รอบเหรอพี่ที่1เฉพาะดำฟิลเตอร์200,000กว่าแล้วเฮ้ย1ตัวรับผิดชอบ1บ่อ2บ่อครับอ๋อ1ตัวรับผิดชอบ2บ่อก็แสดงว่า2บ่อนี้กรองเดียวกันกรองเดียวกันอันนี้ต้องปิดไหมพี่ปิดครับปิดเปิดมาเพื่องัดอะคริลิกขึ้นโอเคแล้วระบายความเสียงหน่อยอ๋อตอนมันบายพระจะเชื่อ
เออนี่ทำดีหน่อยพี่ง่ายขึ้นอันนั้นโคตรหนักเลยเจ๋งเลยโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูการทำงานของเราในคลิปที่2นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ